ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่8โรงเรียนวัดโบสถ์ปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดโบสถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยม1จำนวน40คนมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนประถมมาสมัครสอบทั้งหมด90คนเด็กชายเจริญจรูนรัตน์จะต้องสอบให้ได้คะแนนชนะคนอื่นๆ50คนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้เรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วันประกาศผลสอบยายอุตส่าห์ไปฟังด้วยชื่อของหลานชายคนโปรดอยู่ลำดับที่40พอดิบพอดีแม้ยายจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็รู้ด้วยการขอให้คนที่อ่านออกช่วยอ่านให้ฟังจะเชื่อแต่หลานชายคนโปรดหาได้ไหมด้วยเคยถูกหลอกมาหลายครั้งหลายคราจนละอาในหัวใจที่จริงผมจะเอาที่หนึ่งก็ยังได้แต่กลัวคนอื่นเขาจะคอมเมนต์เลยเอาที่สุดท้ายดีกว่าเด็กผมแกร่อุตส่าห์คุยอวดยายถึงอย่างนั้นก็น่าจะเอาที่สองไม่น่าเอาที่โลแบบนี้ยายอดขัดคอไม่ได้แต่ที่สุดท้ายมันโก้กว่านะยายเพราะใครๆก็เห็นชื่อเราเขาจะได้จำได้หลานชายไม่วายโอแต่ยายเสียวนะสิเกิดพลาดพลั้งไปนิดเดียวก็อดเรียนกันโถมือชั้นนี้แล้วยายรู้ไหมพอผมรู้ว่าเขารับ40คนผมก็บอกตัวเองเลยว่าผมจะต้องสอบให้ได้คนที่40มันทำยากกว่าการสอบได้ที่1อีกนะยายเพราะเราต้องเดาใจเจ้าคนที่มันได้ที่39กับที่41ต้องคะแนนดูว่ามันจะทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วเราก็ทำคะแนนให้แพ้คนแรกแต่ให้ชนะคนหลังคนสอบได้ที่สุดท้ายคุยจ้อครั้นเมื่อเข้าไปรายงานตัวกับครูใหญ่คนขี้คุยก็หน้าจ้อยลงไปถนัดหลานป้าจ่างโชคดีนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้เรียนเสียแล้วเพราะแกสอบได้ที่41พอดีคนที่ได้ที่1เขาอยากจะไปเรียนที่บางกอกก็เลยสละสิทธิ์ผมจึงขยับคนที่ได้ที่2มาเป็นที่1คนที่ได้ที่41เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นที่40เด็กชายผมแกละทำหน้าปั้นยากเพราะถูกยายเยาะเย้ยด้วยสายตาเหมือนจะบอกว่าไอ้หนูยังจะมีหน้ามาคุยอีกแน่แล้วเสื้อผ้าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าเจ้าครูฉันหมายถึงชุดนักเรียนน่ะยายถามหากใช้ของเก่าได้ยายก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อหามาให้เขาใหม่คงต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนักเรียนและรองเท้าถุงเท้านั่นแหละป้าเพราะเครื่องแบบนักเรียนมัธยมกับนักเรียนประถมไม่เหมือนกันอ้อแล้วต้องมีเสื้อยืดคอกลมสีขาวสำหรับเรียนวิชาพละศึกษาอีกคนละตัวยายฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะไม่สบายใจไว้ก่อนออกจากโรงเรียนแล้วหลานชายจึงชวนผู้เป็นยายไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าถุงเท้าเพราะเหลืออีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดยายซื้อกระเป๋าหนังสือให้ผมใหม่ด้วยนะครับหลานชายบอกครูเขาไม่ได้สั่งยายตอบห้วนๆแล้วยังอ้างครูเป็นสักขีพยานอีกด้วยแต่ใบเก่ามันขาดแล้วขาดอีกผมอายเพื่อนทำไมจะต้องอายในเมื่อเราไม่ได้ไปลักไปขโมยของใครเข้ามาไม่เป็นไรมันขาดตรงไหนเดี๋ยวยายจะเย็บให้ไม่ต้องหรอกครับเสียเวลาทำงานยายเปล่าๆเดี๋ยวผมไปขอเงินแม่มาซื้อก็ได้เด็กชายบอกนับแต่วันที่มีเทศที่บ้านยายครั้งหลังสุดเขากับบิดามารดาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อได้ประจักษ์ชัดว่าตนยังเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองความอึดอัดขัดข้องน้อยเนื้อต่ำใจพลันมาลายลงสิ้นเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้ประเดี๋ยวพ่อกับแม่เองจะมาว่ายายไม่รับผิดชอบยายห้ามด้วยเกรงจะเสียหน้าตั้งแต่เอาหลานมาเลี้ยงก็ไม่เคยไปรบกวนเรื่องเงินทองจากลูกสาวเลยถ้าเช่นนั้นยายก็ต้องซื้อให้ผมเด็กชายพูดอย่างเป็นต่อตกลงซื้อก็ซื้อยายตกปากรับคำโดยง่ายจนคนเป็นหลานรู้สึกแปลกใจแต่ต้องเป็นปีหน้านะปีหน้าฟ้าใหม่ยายคงรวยกว่านี้
เด็กชายหมดแรงไม่อยากจะรบเร้าจึงประชดว่าเอาเถอะครับจะเป็นปีหน้าหรือชาติหน้าผมก็ไม่ว่าทำยังไงได้อยากเกิดเป็นหลานยายจางขี้เหนียวก็ต้องอย่างนี้แหละยายไม่พูดว่าอะไรก็ชนะแล้วยายจะต้องพูดอีกต่างเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงร้านขายเสื้อผ้าเด็กชายได้เห็นความตระหนี่เหนียวแน่นของยายชัดเจนยิ่งขึ้นก็คราวนี้เพราะกว่าจะซื้อได้ยายก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบทุกร้านเพื่อเปรียบเทียบราคากันเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยแทบจะไล่ยายออกจากร้านหน้าเงาหน้างอเหมือนมือนางกวักที่เขาอุตส่าห์ตั้งไว้หน้าหิ้งพระเพื่อเป็นเคล็ดในการเรียกคนเข้าร้านส่วนเจ้าของร้านที่เป็นคนจีนกลับมีน้ำอดน้ำทนยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ยายจะต่อรองราคาลงมาตั้งครึ่งตั้งค่อนในที่สุดยายก็พาเขาเข้ามาในร้านตะแป๊ะที่เขาขโมยเงินกลมของยายมาขายให้เป็นประจำว่ายังไงอาตีวันนี้หรือมีเงินกลมมาขายอีกหรือเปล่าตะแป๊ะทักทายเด็กผมแกะขยิบตาทำปากขมุบขมิบเป็นสัญญาณว่าห้ามพูดเรื่องเงินกลมต่อหน้ายายตาแป๊ะผู้ฉลาดและเฉลียวจึงหันไปพูดกับยายว่าสวัสดีครับคุณยายวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับร้อนจะตายหรือยังว่าอากาศดีสงสัยจะไม่เต็มเต็งยายว่าเอาดื้อๆครับครับร้อนก่อนร้อนเขารีบคล้อยตามเห็นท่าทางหงุดหงิดของยายตาแป๊ะชักใจฝ่อหากก็ต้องทำใจดีสู้เสือด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ร้อนจ้ะไม่ใช่ร้อนอะไรอยู่เมืองไทยมาตั้งนานยังพูดภาษาไทยไม่ชัดยายถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ตะแป๊ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยเรียนหนังสือเมื่อกี้หรือว่าอะไรนะได้ยินเสียงเงินกลมเงินกลมเด็กผมแกละตกใจคิดว่ายายลืมไปแล้วซิอีกรีบแก้ตัวแทนตะแป๊ะว่าเขาพูดกับตาคนนั้นต่างหากตาคนที่เดินออกจากร้านตอนเราเข้ามาน่ะใช่ไหมอาแปะตาแปะรีบสนับสนุนว่าใช่เลี้ยวใช่เลี้ยวอีจะเอาเงินกลมมาขายอ้วกไม่มีจะกินแล้วหรือไงถึงได้เอาสมบัติของปู่ย่าตายายออกขายกินยายกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะจะต้องจ่ายเงินจึงพานว่าตาคนนั้นหลานชายทำตาปริบๆอย่างร้อนตัวเพราะรู้ดีว่าคนที่ยายตำหนินั้นเป็นใครตกลงวังนี้คุณยายจะซื้ออะไรครับซื้อชุดนักเรียนให้หลานเอาชุดเดียวก่อนนะไอ้หนูปีหน้าค่อยซื้ออีกชุดยายบอกด้วยความเสียดายเงินอย่างสุดแสนสองชุดดีกว่าคุณยายจะได้เปลี่ยนกลางตะแป๊ะเสนอหรืออย่ายุ่งนะนี่มันหลานอ้วนนะไม่ใช่หลานลึยายพูดแบบพันๆครับๆไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งตาแป๊ะพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเด็กชายไม่แสดงความคิดเห็นเพราะยายก็คือยายไม่ว่าเขาจะคิดหรือเห็นเป็นประการใดผลสุดท้ายยายก็จะเอาตามที่ยายคิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเห็นหลานทำหน้าสังกตาอย่างนั้นยายจึงตัดอกตัดใจซื้อชุดนักเรียนให้เขาสองชุดเสื้อพละหนึ่งตัวรองเท้าถุงเท้าอย่างละคู่ด้วยสนนราคาที่ตาแป๊ะอยากจะฆ่าตัวตายหากไม่คิดว่าเด็กชายเจริญเป็นลูกค้าเก่าและกำไรที่ได้จากเงินกลมนั้นมากพอที่จะนำมาถัวกับการขาดทุนในครั้งนี้แล้วล่ะก็จะไม่ยอมขายเด็ดขาดทันทีที่ถึงบ้านเด็กชายก็เอาเสื้อผ้ามาลองอีกครั้งเสื้อพละตัวเล็กเกินไปตาแป๊ะคงจะหยิบให้มาผิดยายจึงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กว่านี้สองเบอร์รีบไปเดี๋ยวนี้แหละเพราะยังไม่ทันข้ามคืนเด็กชายจึงไปปรากฏตัวที่ร้านตาแป๊ะอีกครั้งอาแปะว่าเอาเสื้อมาเปลี่ยนมันครับใส่ไม่ได้เขาวางถุงเสื้อลงตรงหน้าตาแป๊ะยังไม่ทันจะหยิบขึ้นมาดูเจ้าของร้านผู้ชาญฉลาดก็ชิงพูดเสียก่อนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื้ออ้วซักเลี้ยวยืกลาย
ถ้าอ้วซักประเดี๋ยวลือก็ไม่ยอมให้คืนน่ะสิอ้วรู้หรอกหน้าเด็กชายเถียงลือจะคืนทำไมล่ะพอซักเลี้ยวมันก็ยึกก็ใส่ไล่จะต้องมาคืนทำไมแม้จะจริงดังที่เจ้าของร้านพูดหากเขาก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้เรื่องอะไรจะต้องไปใส่เสื้อที่ซักแล้วยืดอยากจะได้ที่ใส่พอดีตัวมากกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เด็กชายบอกตัวเองแล้วเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวังตาแปะแกให้เปลี่ยนหรือเปล่ายายถามทันทีที่เขามาถึงไม่ให้หรอกยายแกว่าเสื้อแกซักแล้วยืดได้ไม่ต้องเปลี่ยนอย่าซักเชียวนะไอ้หนูรับรองว่าแกไม่ให้เปลี่ยนถ้าเองซักยายพูดอย่างรู้เท่าทันตาแปะผมก็คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกยายพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปเปลี่ยนดูอีกทีเผื่อแกจะให้เด็กชายยังมีความหวังตอนสายของวันรุ่งขึ้นเด็กชายเจริญไปหาเด็กชายจุกที่บ้านเพื่อชวนไปเป็นเพื่อนที่ตลาดเฮ้ยจุกไปตลาดกันหน่อยไปทำไมวะเด็กชายผู้ไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะถามก็จะเอาเสื้อยืดไปเปลี่ยนซื้อมาเมื่อวานแล้วใส่ไม่ได้มันครับทำไมเองไม่เอาไปเปลี่ยนซิตั้งแต่เมื่อวานล่ะข้ามคืนแล้วเขาจะให้เปลี่ยนหรือเด็กผมจุกวิตกแทนก็ต้องลองดูเมื่อวานข้าไปเปลี่ยนแล้วแกไม่ให้วันนี้เลยจะลองไปอีกทีไปก็ไปแต่ข้าต้องตักน้ำให้เต็มหมดทุกตุ่มก่อนแม่สั่งไว้ถ้าแกกลับจากนามาเห็นน้ำแห้งโอ่งข้ามีหวังถูกเคี่ยนแน่เด็กชายพูดอย่างสำนึกในหน้าที่ไม่เป็นไรข้าจะช่วยตักไปเอากระแตงมาให้ข้าทีแล้วเด็กชายสองคนก็ช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใส่ตุ่มบนเรือนจนเต็มหมดทุกใบซึ่งกว่าจะเสร็จก็เหงื่อไหลใครย้อยไปตามๆกันทำงานเสร็จแล้วคนทั้งคู่จึงพากันไปตลาดครั้นถึงร้านตะแปะเด็กชายเจริญก็ส่งถุงเสื้อให้เปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ว่าอะแปะยายอ้วให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเขาต้องอ้างยายเพื่อข่มขวัญตะแปะเปลี่ยนทำไมมันหลวมก็เมื่อวานเขาบอกมันครับแล้วแกไม่ให้เปลี่ยนวันนี้จึงต้องบอกว่ามันหลวมเมื่อแกตกลงยอมให้เปลี่ยนค่อยเลือกเอาตัวที่ใหญ่กว่านี้สองเบอร์ตามที่ยายสั่งมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื้อร้านอ้วซักเลี้ยว6ลายคำพูดของตะแปะทำให้เด็กชายชวนเพื่อนเดินออกจากร้านในทันทีเขารู้ว่าขืนต่อล้อต่อเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งแกรู้ความลับเรื่องที่เขาขโมยเงินกรมของยายมาขายก็ยิ่งไม่เป็นการสมควรที่จะไปมีเรื่องกับแกทางที่ดีควรผูกมิตรไมตรีกันเข้าไว้จะได้พึ่งพาอาศัยกันในวันข้างหน้าความที่อยากได้กระเป๋าหนังสือใหม่เด็กชายเจริญจึงไปหาลุงเขยซึ่งเขาเรียกว่าอาแปะป้าเหลียนมีสามีเป็นคนจีนผู้ซึ่งขยันทำมาหากินถึงกระนั้นยายก็ไม่นิยมชมชอบเขยคนโตครั้งนี้เพราะเขาประกอบมิจฉาอาชีวะอาชีพของเขาคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ค่าขายวันหนึ่งเขาจะฆ่ามันนับ10ตัวเพื่อนำไปขายในตลาดยิ่งเทศกาลตรุษจีนเขาจะฆ่านับร้อยๆตัวเลยทีเดียวเด็กชายไปรับจ้างลุงเขยเชือดคอไก่เป็นวันที่3โดยที่ยายไม่รู้เหลือเวลาอีก2วันโรงเรียนจะเปิดหากเงินที่ได้ยังไม่พอซื้อกระเป๋าเขาก็จะหนีโรงเรียนมาช่วยอาแปะทุกวันว่าที่จริงแล้วเขาชอบงานแบบนี้มากมันสนุกและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกวันแรกที่เขามาทำงานลุงเขยได้แสดงวิธีเชือดให้ดูไก่และเป็ดที่จะนำมาเชือดจะถูกขังไว้ในสุ่มใบใหญ่ซึ่งแบ่งเป็นสุ่มไก่และสุ่มเป็ดตัวเมียจะถูกฆ่ามากกว่าตัวผู้ลุงเขยจะเลือกตัวที่ให้ปริมาณไข่น้อยมาฆ่าก่อนตัวที่ไข่ดกจะถูกแยกไว้ให้ทำหน้าที่ผลิตไข่ครั้นหมดสมรรถภาพลงเมื่อใดก็จะถูกนำมาฆ่าขายป้าเหรียญกับลุงเขยไม่มีลูกด้วยกันจึงต้องจ้างเขามาช่วย
ลุงเขยโทษว่าเพราะป้าเหรียญดื่มเหล้าจึงทำให้มีลูกไม่ได้ข้างฝ่ายป้าเหรียญก็โทษลุงเขยว่าไม่ทำตัวให้แม่ยายรักแกจึงกลุ้มใจหันไปเป็นเพื่อนกับเหล้าไอ้หนูมาอยู่กับอาแปะไม่ล่ะจะได้มีเงินใช้เยอะๆลุงเขยชวนตั้งแต่วันแรกที่เขามาทำงานแม้จะมาจากเมืองจีนแต่แกก็พูดภาษาไทยชัดป้าเหรียญเสียอีกที่พูดไม่ชัดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพราะเสียงอ้อๆแอ่ๆ อยู่ในลำคอเวลาที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะแกเมาเช้าเมาเย็นไม่เว้นเลยสักวันยายคงไม่ให้มาหรอกครับเด็กชายตอบเมื่อเอ่ยถึงแม่ยายซึ่งไม่ใช่แม่ของยายแต่กลับเป็นแม่ของเมียคนที่มีศักดิ์เป็นเขยจำต้องนิ่งในโลกนี้จะหาใครที่เขาเกรงและกลัวเท่าแม่ยายเป็นไม่มีอีกแล้วไม่รู้วันนี้จะมีไก่ขันอีกหรือเปล่านะอาแปะเด็กชายถามขณะเชือดคอไก่แล้วโยนลงไปในกระทะซึ่งน้ำกำลังเดือดเสร็จแล้วจึงจับขึ้นมาถอนขนออกวันที่ลุงเขยแสดงวิธีเชือดเป็ดและไก่ให้เขาดูเป็นตัวอย่างนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นทำให้เขากับลุงเขยตื่นเต้นนักกล่าวคือเมื่อลุงเขยจับแม่ไก่ตัวแรกขึ้นมาเชือดคอแล้วโยนลงกระทะแม่ไก่ตัวนั้นกลับบินทะยานขึ้นพร้อมส่งเสียงขันเอกอีเอกเอกดังลั่นแล้วล่วงพลอยลงไปในกระทะตามเดิมนั่นสิอาแปะยังประหลาดใจไม่หายไก่ตัวเมียแท้ๆแถมถูกเชือดคอแล้วแต่ยังบินได้ขันได้บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อป้าเองก็ยังไม่เชื่อเลยนั่นสิครับผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังพวกมันก็หาว่าผมโม้พวกนั้นไม่มีบุญรวมทั้งป้าเองด้วยสู้เราสองคนไม่ได้จริงไหมคนเป็นลุงเขยสรุปแบบเข้าข้างตัวเองครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาละเองเชือดไก่ไปนะวันนี้เอาแค่10 ตัวพอส่วนเป็ดต้องของดสักวันเพราะขายไม่ค่อยดีอาแปะจะไปไหนหรือครับไม่ไปไหนหรอกอาแปะจะหั่นผักแล้วสับไว้คลุกกับลำข้าวให้เป็ดมันกินเองเชือดไก่ไปคนเดียวแล้วกันสามีของนางเหรียญแยกไปนั่งหั่นผักห่างจากเด็กชายออกไป2 วาไอ้หนูอาแปะมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังอยากฟังหรือเปล่าลุงเขยส่งเสียงคุยมาฟังครับเด็กชายตอบขณะใช้มีดเชือดคอไก่รู้สึกรำคาญที่มันดิ้นรนและส่งเสียงร้องกระตากกระตากแสบแก้วหูเมื่อวานตอนเองกลับไปแล้วมีลูกค้าเข้ามาต่อว่าอาแปะลุงเขยเล่าต่อว่าเรื่องอะไรครับเด็กชายถามเขาว่าอาแปะไปหลอกต้มเขาน่ะสิแล้วอาแปะทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเมื่อถูกถามบุรุษวัย50อึ้งไปพักหนึ่งจึงตอบเสียงอ้อมแอ้มว่าเขาอยากโง่เองคือเมื่อ3 เดือนที่ผ่านมาเขามาขอซื้อลูกเจี๊ยบตัวเมียบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้กินไข่บังเอิญตัวเมียเพิ่งขายหมดไปก่อนหน้าที่เขาจะมาเหลือแต่ลูกเจี๊ยบตัวผู้ที่ขังไว้ในซุ้มอาแปะก็บอกเขาว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมดเขาก็นึกว่าไอ้ที่ขังอยู่นั้นเป็นตัวเมียทั้งหมดก็เลยซื้อไปพอไก่โตถึงได้รู้ว่ามันเป็นตัวผู้เลยมาต่อว่าลุงเขยเล่าพลางหัวเราะหึ่หึ่ถ้าเป็นผมไม่มาต่อว่าให้เสียเวลาทำมาหากินหรอกก็ตัวโง่ให้เขาหลอกเองยังจะมีหน้ามาต่อว่าเด็กชายพูดเข้าข้างสามีของป้านั่นสิคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจริงไหมไอ้หนูจริงครับเด็กชายตอบรู้สึกถูกอัธยาศัยกับลุงเขยเป็นพิเศษเพราะมีอะไรๆคล้ายคลึงกับตนเงียบกันไปพักหนึ่งเด็กชายก็ต้องประหลาดใจในเมื่อเสียงร้องกระตากกระตากดังลั่นมาจากทางที่ลุงเขยนั่งครั้นหันไปดูก็เห็นแกนอนดิ้นพลาดพลาดปากคล้องกระตากกระตากหลุดเสียงไก่โลหิตสีแดงสดไหลออกทางปากทางจมูกและทางหูเขาละมือจากงานที่ทำวิ่งเข้าไปหวังจะช่วยหากก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ตาของชายวัย50เหลือกขึ้นดุจเดียวกับตาไก่ตอนที่มันถูกเชือด
ภาพของแม่ไก่ที่โผบินขึ้นจากกระทะแล้วส่งเสียงขันยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเด็กชายยืนตะลึงเขาคิดตามประสาเด็กว่าแม่ไก่ตัวนั้นจะต้องเป็นปีศาจและมาเอาชีวิตคนที่ฆ่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความกลัวอย่างประหลาดเด็กชายยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมอธิษฐานดังๆต่อหน้าคนที่นอนดิ้นพลาดๆเลือดท่วมใบหน้าเจ้าประคุณลูกช้างกลัวแล้วอย่ามาเอาชีวิตลูกช้างเลยลูกช้างขอสาบานว่าจะเลิกฆ่าไก่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปศพของลุงเขยถูกนำมาตั้งที่วัดสัทธาพิรมผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของงานนี้ก็คือยายเพราะนางเหลียนนั้นเมื่อรู้ว่าผัวตายก็ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากร้องไห้กับดื่มเหล้าหนักขึ้นยายจัดงานสวดพระอภิธรรมศพให้เขยใหญ่5คืนแล้วจึงชาปนกิจในวันเผาศพหลังจากญาติๆและเพื่อนบ้านกลับกันหมดแล้วเด็กชายเจริญได้แอบไปหาสมภารและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอย่างละเอียดเป็นไปได้หรือครับหลวงตาที่ไก่ถูกเชือดคอแล้วยังบินได้แถมยังขันได้อีกด้วยทั้งที่เป็นไก่ตัวเมียเด็กชายถามหลังจากเล่าจบภาพของแม่ไก่และลุงเขยรบกวนจิตใจเขามากจนนอนไม่หลับในที่สุดจึงตัดสินใจมาเล่าให้สมภารฟังเผื่อท่านจะช่วยได้ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เจ้าเล่ามาก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นมันมีแรงอาฆาตสูงแล้วมันก็จองเวรจองกรรมกับลุงเขยของเจ้าและที่แกร้องเหมือนไก่ตอนก่อนตายก็เพราะกรรมนิมิตกรรมนิมิตคืออะไรครับหลวงตาเด็กผมแกละถามคือเครื่องหมายของกรรมเวลาที่คนเรากำลังจะตายนั้นนิมิตหรือเครื่องหมาย3อย่างจะมาปรากฏคือกรรมนิมิตและคตินิมิตใครทำกรรมอะไรไว้ก่อนตายเขาจะนึกถึงกรรมนั้นเช่นคนที่เคยฆ่าไก่เวลาจะตายก็จะนึกถึงกรรมที่เคยฆ่าไก่ก็จะแสดงกิริยาเยี่ยงไก่เช่นการส่งเสียงร้องแบบไก่เรียกว่ากรรมนิมิตและเมื่อเขาตายก็จะไปตามกรรมนั้นเรียกว่าคตินิมิตแปลว่าเครื่องหมายที่จะนำไปเกิดแสดงว่าอาแปะต้องไปเกิดเป็นไก่เพื่อใช้กรรมใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นได้ส่วนคนที่มีกรรมดีมามากเวลาจะตายเขาก็จะระลึกถึงกรรมนั้นกรรมนิมิตก็อาจจะออกมาในรูปเห็นบุตรสบกทองมารอรับแสดงคตินิมิตว่าจะไปเกิดในสวรรค์สมัยพุทธกาลเรื่องทำนองนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเจ้าอยากฟังหรือเปล่าถ้าอยากหลวงตาก็จะเล่าให้ฟังสมภารวัดสัทธาพิรมถามเด็กผมแกลบอยากครับเขาตอบท่านสมภารจึงเล่าว่าครั้งหนึ่งบรรดาพระภิกษุได้เห็นชายผู้หนึ่งกำลังจะตายเขาส่งเสียงร้องเหมือนหมูและดิ้นพลาดแบบเดียวกับหมูที่ถูกน้ำร้อนกรอกปากเวลาที่พวกแขกจะฆ่าหมูเขาจะใช้ไม้ตีมันแล้วเอาน้ำร้อนกรอกปากมันก็จะดิ้นพลาดส่งเสียงร้องน่าเวทนาแขกไม่กินหมูนี่ครับหลวงตาเด็กชายขัดขึ้นนั่นเฉพาะแขกที่เป็นมุสลิมส่วนแขกฮินดูกินหมูแต่ไม่กินเนื้อวัวเมื่อชายคนนั้นตายลงภิกษุก็พากันไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดชายผู้นั้นจึงร้องอย่างหมูพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเป็นเรื่องของกรรมนิมิตและคตินิมิตแล้วตรัสบุพกรรมหมายถึงกรรมในอดีตของชายผู้นั้นว่าเคยมีอาชีพฆ่าหมูขายสมภารอธิบายแล้วจึงเล่าต่อถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเวรกรรมมีจริงใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถามรู้สึกหวั่นหวาดเมื่อนึกย้อนไปถึงวันเก่าๆที่เขาสร้างกรรมทำเวรไว้มากมายนักภิกษุสูงวัยมองหน้าเด็กชายอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วตอบว่ามีน่ะสิถ้าเจ้ากลัวทุกข์ก็จงอย่าไปก่อกรรมทำชั่วเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะเลิกฆ่าไก่โดยเด็ดขาดหลวงตาช่วยผมด้วย
อย่าให้ปีศาจไก่ตัวนั้นมาเอาชีวิตผมนะครับเด็กชายรู้สึกกลัวตายตามประสาเด็กตกลงตกลงแล้วหลวงตาจะช่วยมาก้มหัวมาหลวงตาจะเป่าให้เด็กผมแกะทำตามเสียงท่านว่าคาถาเงิมเงิมงำงำแล้วเป่าเพียงเพียงสามครั้งเด็กชายมีความรู้สึกเหมือนท่านพ่นน้ำลายใส่ศีรษะของเขากระนั้นก็เกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดคืนนี้เขาคงจะนอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายเช่นคืนก่อนๆกราบลาสมภารแล้วเด็กชายวัย12จึงเดินกลับบ้านป่านชะนี้ยายคงบ่นหาแล้ว